สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MP Memory Craft ค่ะวันนี้เราเจอบางอย่างที่สำคัญในส่วนของฟาร์มกระบองเพชรของเราค่ะมีลมมาสปอนเกิดมาก็แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะว่าเนี่ยในพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่เพียงแค่น้ำหนึ่งบล็อกนะลมมาเกิดมาได้ด้วยโอ้โหสุดๆค่ะคือแบบอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันอยู่สูงมากนั่นเองพอสูงมากอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันไม่มีน้ำเนาะพอมีน้ำนิดหนึ่งค่ะโลมาก็เลยแบบสปอนเกิดมานั่นเองโอ้โหได้ทำการเซฟรูปภาพค่ะเพื่อเซฟความน่ารักของโลมาไว้ก็คือเนี่ยค่ะตรงนี้มันเป็นน้ำไหลอ่ะนี่มาถ้าจะเป็นบล็อกน้ำเต็มค่ะก็จะมีแค่บริเวณต้นน้ำที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นค่ะเนี่ยแค่ตรงนี้แล้วทีนี้มีเจ้าโลมาเกิดมาได้โอ้โหยอดเยี่ยมค่ะเราไม่รอช้าค่ะเราจะจับโลมาเนี่ยแหละเอ๊ะตรงนี้ก็เป็นเหมือนบริเวณบล็อกน้ำแบบ2บล็อกเนาะเป็น2คูณ1ค่ะดูสิโลมามาโอ้ใช่ได้น่ารักมากๆค่ะต้องไม่รอช้าไปจับโลมากันดีกว่าค่ะแล้วก็ต้องทำบ่อให้เขาอยู่ด้วยใช่ไหมทำบ่อเลี้ยงโลมาไว้บนนี้เลยค่ะน่าจะเป็นอะไรที่น่ารักน่าดูเลยอ่ะคือแบบเสียงร้องของโลมานี่ค่ะเป็นอะไรที่น่าฟังมากๆเอ้ยน่ารักสุดยอดมาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยถ้ามาแล้วเราก็ไม่รอช้าค่ะเราปักเดมแท็กไปให้แล้วเนาะเขาก็คงไม่หายไปแน่นอนค่ะวางโกลสโตนค่ะเพื่อเพิ่มความสว่างแล้วก็สาหร่ายที่เราเตรียมมาปลูกลงไปบนโกลสโตนปลูกไม่ได้ดังนั้นก็ปลูกบริเวณที่เป็นบล็อกกระจกค่ะนี่เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาบายบายเอ้ยเขาตายได้ยังไงลืมไปค่ะว่าโลมาน่ะมันไม่เหมือนอควาติกม็อบตัวอื่นมันไม่เหมือนสัตว์น้ำตัวอื่นค่ะตรงที่ว่าเขาต้องการอากาศเพื่อหายใจทุกๆ4นาทีอ้อลืมไปโลมาตายเลยบ่อเราค่ะกลายเป็นบ่อร้างทันที คือถ้าเป็นสัตว์น้ำตัวอื่นค่ะอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จำเป็นเนาะที่จะต้องขึ้นไปแบบเพื่อหายใจอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เจ้าโลมามันเป็นแบบข้อพิเศษคือเขาจะต้องขึ้นไปหายใจประมาณทุกๆ4นาทีค่ะถ้าทุกๆ4นาทีเขาไม่ขึ้นไปเนาะเขาก็จะเริ่มจมน้ำค่ะแล้วก็ท้ายสุดก็จะตายคือว่าโอ้โหโลมาเราอุตส่าห์ไปจับปลามาเนี่ยเพื่อให้อยู่เป็นเพื่อนโลมานะโอ้โหลาก่อนเลยค่ะกลายเป็นบ่อร้างขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าปกติแล้วหลักการเกิดของพวกสัตว์น้ำเนี่ยหรือว่าพวกสัตว์อื่นค่ะถ้าเขาเคยเกิดตรงนี้แล้วอะแล้วมันไม่มีพักพวกเขาอยู่ค่ะก็มีโอกาสที่เขาจะเกิดอีกนั่นเองดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าไม่มีโลมาตัวนี้เดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะมีโลมาตัวอื่นสปอนเกิดมาก็ได้ค่ะอาจจะต้องมีแน่นอนแหละเพราะว่ามันเคยเกิดแล้วค่ะครั้งหนึ่งใช่ไหมเขาเคยเกิดมาแล้วเขาต้องแบบเกิดมาอีกแน่นอนโอเคเพื่อพื้นที่ค่ะให้เขาได้ขึ้นมาหายใจโอ้วางบล็อกปิดเองนี่ก็คือเท่ากับเราฆ่าโลมาทั้งอ้อมเลยนะเนี่ยจมน้ำตายค่ะโหรันทดมากมากโทษทีนะโลมาพอดีลืมไปค่ะว่าเขาต้องหายใจทุกๆ4นาทีโอเคบ๊ายบายลาก่อนแล้วกันเจ้าโลมาน้อยมีช่องว่างให้โลมาน้อยหายใจแล้วเนาะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเพื่อรำลึกถึงโลมาค่ะในวันนี้เขียนป้ายลาก่อนโลมาน้อยแล้วก็ RIP ค่ะจัดไปลาก่อนโลมาถ้าเรามีบุญวาสนาคงได้พบกันอีกค่ะ ตามที่คิดไว้เลยค่ะว่าถ้าเขาเคยเกิดตรงนี้แล้วครั้งหนึ่งน่ะสปอนเกิดตามธรรมชาติอ่ะเขาต้องมีมาอีกแน่นอนค่ะปรากฏว่าเขามีมาจริงๆด้วยโอ้บ่อของเราค่ะไม่ร้างโลมาแน่นอนคือแบบพอตายไปใช่ไหมเดี๋ยวตัวใหม่ก็เกิดมาค่ะหลักการเดียวกับพวกหมาป่าเลยค่ะเวลาที่หมาป่าในพื้นที่ถูกจับใช่ไหมแล้วถูกนำออกไปที่อื่นอะไรอย่างนี้ค่ะบริเวณเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีหมาป่าฟูงใหม่เกิดเข้ามาค่ะโลมาก็น่าจะเป็นเช่นเดียวกันนั่นแหละกันไว้เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะขุดบล็อกนะเป็นกระแสน้ำไหลเมื่อเจ้าโลมาว่ายมาตรงนี้ค่ะก็โดนน้ำพัดแล้วก็ปุ๊บลงไปในบ่อเรียบร้อยสวยงามปึ๊บอ่ะไป
แปะลงมาไว้ค่ะเพื่อความชัวร์ว่ายังไงก็ไม่หายไปแน่นอนน่ารักนี่เขาสามารถว่ายขึ้นมาค่ะเพื่อรับอากาศข้างบนนี้ได้ให้เขาสามารถที่จะหายใจได้เนาะทีนี้เจ้าโลมาตัวนี้ค่ะก็จะได้ไม่ตายนั่นเองคือกฎข้อนี้ค่ะที่โลมาจะต้องขึ้นสู่ผิวน้ำแบบทุกๆ4นาทีเพื่อหายใจเนี่ยมันเป็นกฎที่สร้างขึ้นมาค่ะเพื่อที่ว่าผู้เล่นอย่างเราค่ะจะได้เห็นโลมาแหวกว่ายแบบบนผิวน้ำเนาะแล้วก็กระโดดโลดเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะแบบโลมากระโดดข้ามไปข้ามมาในน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยมีกฎนี้ขึ้นไม่อย่างนั้นค่ะโลมาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแถวผิวน้ำใช่ไหมก็เป็นแบบหลักการที่ค่อนข้างที่จะมีเซนส์ค่ะเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเห็นความสวยงามของโลมาได้เนาะโอเคค่ะวันนี้เราจะมาสร้างฟาร์มปลูกพืชกันค่ะในบริเวณโซนปัจจัย4ในส่วนของอาหารนี้กันเลยค่ะในวันนี้เราจะสร้างอะไรเอ่ยก็จะสร้างเป็นฟาร์มข้าวฟาร์มแครอทฟาร์มมันฝรั่งแล้วก็ฟาร์มบีทรูทนั่นเองค่ะเริ่มจากการสร้างระบบการเก็บไอเทมค่ะก็คือการขนส่งไอเทมมายังจุดเก็บของเรานั่นเองเพื่อกะขนาดของแปลงค่ะแน่นอนฟาร์มตรงนี้จะมีแครอทมันฝรั่งข้าวแล้วก็บีทรูทเนาะดังนั้นค่ะก็จะมี4แปลงใหญ่ซึ่ง4แปลงใหญ่นี้ค่ะก็จะรวมกันเป็น1แปลงเดียวนั่นเองการวางดินวางไม่ยากค่ะเราก็จะวางเป็นแบบขั้นบันไดแล้วก็เก็บเกี่ยวด้วยระบบน้ำในส่วนของแถวแต่ละแถวค่ะต้นแปลงอ่ะจะต้องมีความกว้าง8ค่ะแล้วก็ความยาว6เนาะกลางแปลงค่ะกว้าง8ยาว7แล้วก็ท้ายแปลงค่ะกว้าง8แล้วก็ยาว8ในส่วนของกลางแปลงค่ะเราจะทำเป็นกี่แผ่นก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็น6 7 7 7 7 8อะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้เหมือนกันเพราะว่ากลางแปลงนี้ค่ะจะยาวขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาแต่ต้นค่ะจะต้องเป็น8คูณ6แล้วท้ายค่ะจะต้องเป็น8คูณ8ในส่วนของการปล่อยน้ำค่ะเพื่อเก็บเกี่ยวพืชเนี่ยเราก็เล็งไว้แล้วค่ะว่าเราจะใช้แท็บดอก็คือเราจะไม่ใช้พิตตันเนาะเราจะใช้แท็บดอค่ะกั้นน้ำแล้วก็เดินสายค่ะด้วยเรสโตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาพรวนดินกันก่อนแน่นอนค่ะไบโอมที่เราอยู่เนี่ยเป็นไบโอมเมซาเนาะหรือว่าชื่อใหม่คือแบดแลนด์ค่ะดินที่มีส่วนใหญ่ก็คือดินสกปรกหรือว่าคอร์ดเดิร์ตเราก็ต้องพรวน2ทีค่ะเพื่อเปลี่ยนให้เป็นดินธรรมดาจากนั้นพรวนดินธรรมดาอีกทีหนึ่งค่ะเราถึงสามารถที่จะปลูกผักได้นั่นเองค่ะตอนแรกเราเข้าใจค่ะว่าตรงเนี้ยมันน่าจะมีสัตว์แบบสัตว์น้ำเยอะแล้วนะโลมาไม่น่าจะเกิดเพิ่มเติมแล้วค่ะปรากฏว่ายังมีโลมามาอีกโอ้โหงั้นแปลว่าเจ้าโลมาของเราค่ะในตัวแรกเนี้ยก็มีคู่แล้วสินะโอเคเอาเนมแท็กค่ะมาเลยแล้วก็บล็อกกระจกสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินไปด้วยตัวนี้มีเนมแท็กแล้วค่ะนี่ตัวนี้นั่นแหละได้ตอนนี้โลมาของเราทั้ง2ตัวมีเนมแท็กแล้วแล้วเจ้าตัวนี้ก็มีเนมแท็กแล้วใช้ได้โอ้โหลงมาอยู่ในนี้2ตัวค่ะแต่ถ้านับรวมกับปลาคอสที่เราเอามาปล่อยไว้อีก3ตัวเนาะลงมาก็ไม่น่าจะเกิดเพิ่มเติมแล้วแหละเพราะว่า2ตัวในบริเวณนี้ก็เยอะแล้วนะแต่อาจจะมีตัวที่3ตัวที่4โผล่มาก็ได้ไม่แน่ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ลุ้นแล้วกันค่ะว่าจะมีลงมามาเพิ่มไหมปีกใกล้พังแล้วเปลี่ยนปีกก่อนปลีกกลับมาสภาพแบบสมบูรณ์พร้อมเต็มเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนปีกค่ะแค่เนี้ยก็สภาพปีกก็กลับมาแบบสมบูรณ์พร้อมเหมือนเดิมแล้วได้ทีนี้ก็บินได้อย่างสบายใจลองคิดเล่นๆค่ะสมมุติเรากำลังบินอยู่ที่ความสูงที่200ใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆปีกแตกเนี่ยตกลงพื้นโอ้โหจะเป็นอะไรที่น่าหวาดเสียวมากๆเลยนะคือแบบถ้าอยู่ดีๆอยู่ที่ความสูง200ค่ะแล้วปีกแตกกลางอากาศเนี่ยโอ้โหตกลงมาไม่ตายหรอค่ะตกประมาณ200บล็อกนี่น่าจะไม่ตายเนาะเพราะว่าเอนชานดีขนาดนี้ค่ะไม่มีทางตายแน่นอนมีแบบเอนชานเฟเธอร์ฟอลลิ่งกันตกจากที่สูงด้วยดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงบีทรูทมีอยู่แค่6เองน้อยจังมาดูสิหมู่บ้านวิลเลจเจอร์แห่งนี้มีบีทรูทอ้อนี่ไงมีอยู่ค่ะใช้
ครื่องไม้เครื่องมือที่มี Enchant Fortune เวลาที่เราขุดเราก็จะได้เยอะแล้วก็ปลูกไว้คืนด้วยนี่ก็บีทรูทใช่มั้ยนี่แครอทมีแครอทนี่บีทรูทค่ะปลูกแครอทไว้คืนแล้วกันโอเคได้มา14อันที่จริงเริ่มต้นสตาร์ทจาก14ก็ได้นะเพราะว่าจาก14นี้ค่ะปลูกเก็บไปเรื่อยสุดท้ายเราก็สามารถที่จะปลูกบีทรูทได้เต็มแปลงอยู่ดีนั่นแหละได้บีทรูทมาแล้วทำไมแมปโหลดช้าผิดปกติแมปโหลดช้านะคะเนี่ยดังนั้นพืชผักที่เรามีค่ะในชาวก็บล็อกเอาออกมาเลยเราก็จะเอาพืชผักนี่แหละค่ะไปปลูกยังฟาร์มด้านบนนี้โอเคขุดออกก่อนต่อแค่ขึ้นให้ถึงก็เพียงพอแล้วเรายังแบบคาดหวังนะว่าอยากจะมีโลมาตัวที่3แต่จากที่สังเกตดูแล้วค่ะอยู่ดีๆมันก็โผล่มาถ้าเราแบบอยากให้เขามาเขาอาจจะไม่โผล่มาก็ได้ใช่ไหมดังนั้นก็ถ้าเห็นก็จับไม่เห็นก็ไม่เป็นไรค่ะปึ๊บมาหน่อยสิขอกล่องเครื่องมือหมายเลขหนึ่งโหไม่ได้อยู่ในกล่องนี้เราจะเอาอะไรเอ่ยมีสิ่งที่ต้องการก็คือจอบนั่นเองค่ะได้มาแล้วขนาดมี ขนาดมีทางน้ำขึ้นใช่ไหมโอ้โหขนาดมีริมน้ำขึ้นค่ะสุดท้ายก็บินขึ้นอยู่ดีคือ แบบช่วยไม่ได้ นี่คือความเคยชินค่ะมีลิฟต์น้ำก็เท่านั้นแหละสุดท้ายก็บินขึ้นอยู่ดีเราก็ปลูกไปเลยค่ะแปลงที่1ปลูกข้าวแปลงที่2ปลูกแครอทแปลงที่3ปลูกมันฝรั่งแปลงที่4ปลูกบีทรูทอะไรอย่างนี้ค่ะปลูกกันคนละแปลงเลยแน่นอนใช่ไหมเราเตรียมพื้นที่ไว้4แปลงค่ะดังนั้นเราก็ต้องปลูก4อย่างแหละถูกต้องแล้วแหละเนาะปลูกเรียบร้อยค่ะสวยงามเลยใช่ไหมแปลงแรกสุดค่ะเป็นข้าวตัวที่2เป็นแครอทแปลงที่3เป็นมันฝรั่งค่ะแล้วก็แปลงสุดท้ายเป็นบีทรูทซึ่งมีอยู่ไม่กี่ต้นค่ะเดี๋ยวในอนาคตบีทรูทโตเราก็ค่อยเก็บเกี่ยวเนาะแล้วก็ขยายพันธุ์เพิ่มนั่นเองสวยงามใช้ได้ทีนี้ค่ะก็เหลือในส่วนของระบบการเก็บเกี่ยวโอเคสมมุติง่ายๆว่าเปิดระบบน้ำมาจากบริเวณต้นน้ำค่ะน้ำไหลมาถึงสุดนี่ไอเทมก็จะไหลลงในช่องนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเช็คดูก่อนค่ะว่าสุดทางนี้มีไอเทมสามารถไหลมาได้ไหมโอเคไหลมาได้ค่ะไหลได้แล้วนี้ก็เหลือในส่วนของระบบการเก็บเกี่ยวไม่ใช่สิเหลือในส่วนของระบบการส่งเข้าลังค่ะโอเคเมื่อไอเทมไหลมาได้ถึงสุดนี้โอ้ตรงกับตำแหน่งในแปลงแบบนี้คืออะไรแบบนี้คือไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเราวางไอเทมตรงนี้ใช่ไหมเป็นแท็บดอหรือว่าวางป้ายแล้วมีมันฝรั่งบีทรูทหรืออะไรค่ะไหลมาตรงนี้เขาอาจจะค้างตรงนี้ได้นั่นคือสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่เราก็จะแก้ไขง่ายๆเลยโดยการโลพื้นที่ต่ำไป1บล็อกประมาณนี้ค่ะแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วหือแหลกการที่รู้สึกหน่วงอย่างนี้ค่ะแปลว่านั่นไง เห็นชัดเจนเลยค่ะว่าได้ชูกระเคนมาคืออยู่ดีรู้สึกหน่วงปุ๊บอย่างเงี้ยใช่เลยว่าพิตตันค่ะทำงานพร้อมกันจำนวนมากแล้วก็สลามบ็อกทำงานพร้อมกันจำนวนมากแล้วเราก็ได้ชูกระเคนมานั่นเอง คือแบบหน่วงแบบรู้สึกได้ เนี่ยแหละค่ะคือแบบระบบที่คล้ายๆกับ Flying Machine เนาะหรือว่าเครื่องจักรที่สามารถเดินได้แบบหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นฟาร์มอัตโนมัติที่ใช้ระบบ Flying Machine น่ะก็จะแหลกมากๆเช่นเดียวกันนี่ขนาดเราแค่แบบตัดทุกๆประมาณ5นาทีนะเรายังรู้สึกหน่วงทุกครั้งที่มีการแบบกระดึบของพิตตันเลยค่ะที่มีสลามบล็อกเนาะดังนั้นถ้ามีไฟอิงแมชชีนนี้คงจะแบบหน่วงสุดๆ อาจจะต้องสร้างแบบความแยกไม่ให้อยู่ใกล้กันแล้วก็คงสร้างแบบใหญ่ๆไม่ได้
ไม่งั้นหน่วงสุดๆแน่นอนเฮ้ ทีนี้ตรงนี้ค่ะเราเห็นแล้วว่าต้องปรับตำแหน่งของฮอปเปอร์แล้วก็กล่องเนาะเฮ้ก็เอาที่เราวางไว้ในตอนแรกค่ะออกเลยกล่องและฮอปเปอร์ที่วางไว้ออกเรียบร้อยมาดูสิวางน้ำมาโป้งไหลไปได้สูงสุดไกลแค่ไหนไกลเท่าที่ต้องการเราก็ขยายมาให้สุดปลายน้ำค่ะเอ๊ะทำไมเชื่อมต่อกันได้ยังไงเนี่ย เพราะว่าอะไรคือแบบโอ้โหไม่น่าจะเชื่อมต่อกันได้นะมีบล็อกกันแล้วแต่ก็ยังเชื่อมต่อกันได้เมื่อได้เป็นแบบนี้เราต้องทำอะไรเอ่ยก็เอาง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกเราจะต้องวางลังก่อนกะพื้นที่2ช่องตรงนี้1ช่อง2ช่องเว้นค่ะแล้วเราก็จะวางลังแล้วก็ฮอปเปอร์ในล็อกนี้นั่นเองกล่อง1จะได้สัก5กล่องมั้ยเนี่ยอยากจะได้สัก5กล่องได้แค่4เนาะเพราะว่าเราโหลดต่ำมา1บล็อกแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ค่ะก็วางเป็นฮอปเปอร์2ตัวเลยก็ใช้ได้นะแล้วก็ไขว้ไหมใช้ระบบไขว้ดีกว่าค่ะเนาะถ้าเราใช้ระบบไขว้ก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าไอเทมแบบจะได้ไหลลงมาหลังข้างล่างสุดนั่นเองก็ไขว้กันเลยแล้วกันล่างสุดนี้ก็วางเรียบร้อยค่ะวางลังเวลาที่มีไอเทมอยู่ด้านบนเนาะก็สามารถไหลลงมาตามฮอปเปอร์เรื่อยๆแล้วก็มาอยู่ที่ลังข้างล่างสุดได้โอเคแบบนี้น่าจะดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องไปสังเกตว่ามีไอเทมค้างอยู่ในลังต่างๆหรือเปล่าใช่ไหมแบบนี้ดีกว่าเยอะกันไว้เลยโอ๊ยๆตกใจเฮ้ยกันเข้ามาค่ะคือแบบที่เราตกใจคืออะไรรู้ไหมคือเสียงของแฟนทอมค่ะเวลาที่เขามาเนี่ยคือเสียงมันดังมากดังแบบคือแบบดังขนาดนั้นอะตกใจเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคือเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยคือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะเจ้าแฟนทอมแต่มันน่าตกใจไงเวลาที่อยู่ดีๆมาปุ๊บมันมีเสียงอย่างสนั่นโอ้ยตกใจแหมต้นนะทำไมต้องทำเสียงสนั่นขนาดนั้นด้วยเวลาที่จะมาแต่ละทีไม่เข้าใจบางทีเสียงก็ดังเกินไปใช่ไหมบริเวณตรงมุมไหลโค้งค่ะตำแหน่งแรกสุดให้เราวางเป็นกล่องเพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของไอเทมโอเควางเป็นกล่องเลยและจากนั้นที่เหลือตรงนี้ค่ะเราก็ต้องวางเป็นรั้วหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่บล็อกเต็มเนาะก็จะได้เป็นแบบนี้โอเคทีนี้สมมติค่ะเมื่อมีไอเทมไหลมาไอเทมนี้ค่ะก็สามารถไหลต่อไปได้แล้วก็จะถูกเปลี่ยนทิศทางค่ะโดยการที่ไอเทมไหลไปชนกับกล่องจากนั้นประมาณครึ่งบล็อกหนึ่งค่ะไอเทมก็จะอยู่ในน้ำอีกครึ่งบล็อกหนึ่งไอเทมก็จะสามารถที่จะไหลลงฮอปเปอร์ได้นั่นเองโอเคใช้ได้ใช่ไหมนี่ปึ๊บเปลี่ยนทิศทางการไหลของไอเทมเพราะว่าถ้าเราให้ชนรั้วตั้งแต่แรกค่ะไอเทมทั้งหมดน่ะมันจะพ้นจากน้ำใช่ไหมทีนี้เขาก็จะไม่ถูกพัดพาไปต่อนั่นเองเมื่อใช้ระบบนี้ก็มั่นใจว่าไอเทมที่ไหลมาค่ะที่ผ่านระบบการเก็บเกี่ยวมาก็สามารถที่จะไหลเข้ามาสู่ฮอปเปอร์แล้วก็ลงไปในลังได้โอเคก็ใช้ได้แล้วนี่ค่ะเราก็ปิดตรงนี้เลยเราพยายามที่จะไม่ใส่ใจแฟนทอมค่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าอีกแป๊บเดียวมันก็เช้าแล้วใช่ไหมก็แบบไม่สนก็ แบบไม่สนใจจริงๆนะพอเช้ามาแฟนทอมก็จะโดนพระอาทิตย์เผาค่ะแล้วก็ตายแบบอัตโนมัติเลย พอเช้ามาใช่ไหมแฟนทอมก็จะโดนพระอาทิตย์เผาแล้วก็จะตายนั่นเองดังนั้นบอกเลยค่ะว่าเราก็ไม่สนใจนายหรอก ใกล้เช้าแล้วนี่ไม่จำเป็นที่จะต้องฆ่าก็ได้โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วการเก็บเกี่ยวใช้ได้แล้วใช่ไหม
มีไอเทมมาปึ๊บอ่ะลงไปเลยค่ะนี่ไหลเข้าไปสู่ฮอปเปอร์ตรงนู้นได้ยอดเยี่ยมค่ะแต่ทีนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมทุกอย่างเรียบร้อยค่ะเข้าสู่หลังเรียบร้อยแล้วใช้ได้เลยค่ะว้าวใช้ได้ในตอนนี้ค่ะหนึ่งในปัจจัย4ของเราใช่ไหมก็คือในส่วนของอาหารค่ะตอนนี้ก็มีระบบฟาร์มต่างๆเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งและก็เริ่มดูดีใช้ได้แล้วใช่ไหมคือแบบภาพจากมุมสูงที่เราเห็นค่ะเนี่ยดูดีมากๆโอ้ใช้ได้สวยเลยค่ะทีนี้ก็เหลืออีก1ส่วน4โซนเนาะที่เราจะต้องสร้างฟาร์มต่างๆมาอีกนั่นเองในวันนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ